วันนี้พระอาจารย์จะมาขอชี้แจงประเด็นดราม่าเรื่องเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธที่มีหนังสือออกมาให้พ้นจากเขตการปกครองของท่านต้องขอขอบคุณในความเมตตาครูบาอาจารย์ที่ยังมีหนังสือมาให้แต่หนังสือที่ทำมานี้ก็คือเป็นเรื่องราวอันเก่าอันเดิมเคยไปกราบเรียนท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำตามที่ท่านบอกโอ้แต่นี้ก็เอาเรื่องเก่ามาพูดเนาะท่านก็เอาข้อความอันเก่าอันเดิมมาพูดที่มีส่งมานี้แต่ก็พระอาจารย์ก็ไม่หวั่นไม่ไหวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้โดนเจ้าอาวาสไม่ได้โดนชาวบ้านแต่ถ้าเจ้าอาวาสไล่หรือว่าชาวบ้านมาไล่นี่อันนี้เนี่ยขอยอมรับขอยอมรับ 100% เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสเราสามัคคีกันพาโยมๆสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ทีนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าบอกศรัทธาญาติโยมเพราะว่าพระอาจารย์มีความตั้งใจว่าสร้างสถานที่เอาไว้เป็นที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมดึงดูดแรงศรัทธาถ้าพระอาจารย์ไม่รับญาติโยมไม่พาญาติโยมสวดมนต์ภาวนาก็ไม่มีคนเข้าวัดแต่อันนี้ก็คือพระอาจารย์ก็มีการกลอุบายแบบใหม่ดึงคนเข้าวัดสวดมนต์บางคนมาจากต่างประเทศบางคนมาจากประเทศนั้นประเทศนี้จากเหนือตลอดใต้ก็ว่าอะไรมาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบ้างเนี่ยที่นี่ก็พระอาจารย์ก็มีโครงการที่จะสร้างอาคารไว้ให้คนปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็สร้างได้เยอะแล้วสร้างถนนหนทางชาวบ้านก็อำนวยความสะดวกการค้าการขายก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็พระอาจารย์ยังจะจัดสรรหางบประมาณในการซื้อที่ดินตอนนี้ก็มัดจำกับเจ้าที่เขาแล้วว่าจะซื้อที่ว่าจะสร้างเจดีย์ของหลวงปู่มั่นไว้เป็นที่กราบสักการะบูชาแต่โครงการทุกอย่างหนังสือเขาออกมาให้หยุดสงักให้หมดการก่อทรงก่อสร้างเฮ้ยให้ผลจากสังกัดของเราภายใน7วันนะโอ้โหพอได้อ่านหนังสือนะลูกศิษย์ของพระอาจารย์ร้องไห้กันทุกคนโชคดีอันนี้ที่ยังฝึกกันสมาธิมาไม่นั้นโอ้ร้องกับเขาเพราะว่าอะไรคือรับไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คือเราไม่มีอำนาจเนาะบางคนก็อาจารย์ที่พระอาจารย์ว่าตั้งกฐินไว้ยังเหมือนเดิมกฐินพระอาจารย์ยังเหมือนเดิม27นะกฐินยังเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรพระอาจารย์บอกแล้วว่าพูดคำไหนคำนั้นช่วยครูบาอาจารย์ด้วยจิตด้วยใจเพราะว่าท่านรักเราเหมือนลูกเหมือนหลานท่านไม่เคยตำหนิติว่าอะไรแต่ถ้าพระที่อื่นตำหนิติว่าไม่ชอบตามเขาก็ช่างของเขาแต่พระอาจารย์ก็ไปอยู่ต้นสังกัดมหานิกายแล้วทีนี้นะเพราะว่าพระอาจารย์เป็นนิกายแต่ไปอยู่วัดสายธรรมยุทธ์ต้องขออภัยครูบาอาจารย์สายคณะธรรมยุทธ์เนาะบางคราวการสื่อโซเชียลหรืออะไรก็คือแบบว่ามันคณะสายธรรมยุทธ์กับเข่งมากยอมรับว่าครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์นี่เข่งเพราะฉะนั้นแล้วต้องขออภัยจริงๆเด้อแล้วก็ขอชี้แจงคร่าวๆเนาะขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจนะแต่ถ้ามันเจอแบบนี้หลวงพี่ก็ขอถอยออกมาแต่จริงหลวงพี่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดนี้โดยตรงแค่มาช่วยงานครูบาอาจารย์พอมาช่วยงานครูบาอาจารย์แล้วมีศรัทธาญาติโยมมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากันเยอะก็ช่วยงานต่อแต่ก็ไม่ได้ขับต้นสังกัดธรรมยุทธ์หรอกต้องขอขอบคุณในความเมตตาของครูบาอาจารย์